เริ่มแล้วครับร้านค้าบนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งเป็นสถานีแรกเลยไปดูกันว่าสถานีไหนไปดีครับถึงแล้วครับสถานีที่ว่านะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันนี่ครับหลังคานะครับหลังคาร้านนะครับไปดูกันสิว่าคือร้านอะไรเนี่ยครับคือร้านอะไรเนี่ยครูร้านขายขนมครับผมนี่ก็เปิดแล้วนะครับผมเทอร์ลิสอิตยูนะครับผมนี่ครับร้านแรกที่ตั้งเป็นสถานีรถไฟฟ้านะผมและที่สำคัญนี่ตู้ ATM ด้วยว้าวนี่กสิกรแบงค์นะครับผมเดี๋ยวเราไปกดตังค์กันดีกว่าน่ากดตังค์เสร็จแล้วนะผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพด้วยนะคะซึ่งใกล้ๆกับตู้ ATM ก็มีห้องน้ำด้วยนะครับผมใครจะเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำได้เลยนะครับผมเนี่ยครับภายในห้องน้ำของผู้ชายนะของผู้หญิงก็อยู่ข้างๆนะซึ่งอยู่ในห้องเดียวกันนะครับผมซึ่งนอกจากร้านนี้ก็ยังมีอีกร้านนะครับเนี่ยคลุมอยู่ครับผมยังไม่ได้เปิดนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าเป็นร้านอะไรนะครับเมื่อออกจากสถานีเราก็จะเห็นแมคโครนะซึ่งสีสันยามค่ำคืนก็น่าดูเลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นตะวันนา2นะข้างๆเนี่ยซึ่งก็จะเปิดแต่ส่วนข้างหน้าเนี่ยครับข้างหลังก็ยังว่างอยู่แล้วไปทางนู้นก็เป็นตะวันนานี่ซึ่งที่น่าสนใจของสถานีนี้คือฝั่งนี้เป็นห้างนะฮะพอมองมาอีกฝั่งนึงครับเป็นป่านะครับผมดูสิบางกะปิเรายังมีป่าอยู่เลยร่มรื่นเลยนะศูนย์รวมออกซิเจนเลยล่ะต้นไม้ต้นใหญ่ด้วยซึ่งอยู่กับใกล้กับทางลงนู้นนะครับผมครับผมนี่แหละครับที่มีร้านก็คือสถานีบางกะปินั่นเองและนี่สกายวอล์กครับเปิดยาวไปไกลนู้นแล้วล่ะใช่สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายตรงข้างสถานีบางกะปินะครับมีเซเว่น2ชั้นนะครับที่แรกในโซนนี้เลยนะที่เซเว่นสร้างเป็น2ชั้นนะครับผมแบบนี้เลยรูปทรงเก๋ไก๋เลยนะมันไม่เหมือนร้านสปอร์ตคือแบบเดิมๆแล้วนะที่เหมือนกันตู้เซเว่นอันนี้ไม่เหมือนกันเลยทีนี้บอกว่าเจอกันเซเว่นไหนก็ได้แล้วนะแกบอกรูปทรงของอาคารเซเว่นก็ไม่หลงแล้วล่ะครับผมเอกันหน้าเซเว่น